สรุปว่าข้อเสนอของไบเยิร์นยังไม่เป็นที่พอใจให้กับสเปอร์ได้นะครับโอ้โหตัวเลขมันห่างกันเยอะเลยในการขอซื้อแฮร์รี่เคนนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างฟอร์เรนเพเทนเบิร์กครับบอกเลยว่าไบเยิร์นเนี่ยได้รับคำตอบคือคำปฏิเสธจากสเปอร์สำหรับข้อเสนอแรกที่ยื่นซื้อแฮร์รี่เคนครับซึ่งเชื่อว่าตัวเลขก้อนหลักอย่างที่ไม่รวมส่วนเสริมยังไปไม่ถึง70ล้านยูโรมันต่ำกว่านั้นก่อนหน้านี้ครับรายงานข่าวจากเดลติกครับบอกเลยว่าไบยื่นข้อเสนอขอซื้อแฮร์รี่เคนไปให้สเปอร์พิจารณาครั้งแรกค่าตัวก้อนหลักคือต่ำกว่า70ล้านยูโรหรือราวๆ 60.2 ล้านปอนด์แต่ก็มีส่วนเสริมหรือโบนัสตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดคาดเลยที่สเปอร์เนี่ยจะตอบปฏิเสธกลับมาแล้วสื่ออย่าง Daily Telegraph มองว่าสเปอร์อาจจะถูกบีบให้ต้องยอมรับข้อเสนอประมาณ80ล้านปอนด์นะครับหรือราวๆ92ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมสำหรับการขายแฮร์รี่เคนให้กับทีมต่างแดนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไบเยิร์นยกให้แฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายอันดับ1เลยในตำแหน่งศูนย์หน้าหมายเลข9คนใหม่นะครับยังก็ตามครับรายงานจาก Sky Sport อังกฤษบอกว่าสเปอร์ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการอะไรเลยจากไบเยิร์นสำหรับการขอซื้อแฮร์รี่เคนตามที่ปรากฏจากข่าวเดลติกนะครับแถม Sky เยอรมนีก็บอกว่าโอ้ตอนนี้สเปอร์ปฏิเสธข้อเสนอทันควันเลยในข้อเสนอของไบเยิร์นนะครับยังห่างไกลตัวเลขที่สเปอร์ตั้งไว้ด้วยในการขายแฮร์รี่เคนนะครับแล้วแบบนี้ไบเยิร์นจะสู้ต่อหรือเปล่าจะหาว่าอยากได้เขาจริงๆอยากเอาไปเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9ให้กับสเปอร์เสือใต้ไบเยิร์นในถิ่นอาริอันซารีน่าก็ต้องมาตามครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแฮร์รี่เคนก็จัดมาได้ฮะจัดเลยฮะวัยรุ่น